ไปห้องเข้าห้องโพเดียมเลยเข้าห้องโพเดียมเลยเข้าได้ไหมคะเข้าไปเลยครับเข้าเลยเข้าเลยขอบคุณครับผมต้องเข้าไปครับเข้าครับเชิญเชิญพยานเลยครับพยานครับพยานครับบังด้วยครับหมอให้แล้วหมอกำลังมาเฮ้ยนั่งกันไหนวะอันนี้คดีแดงเหรอครับพี่อ่ะใช่เบื้องต้นว่ามีคนส่งข้อความมาแล้วว่ามีคนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในพาร์ทไลน์ตำรวจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ใช่เขาบอกว่าเขาเป็นชุดสืบมาจับผมที่แดนขาวฮะบอกเป็นชุดสืบนครบาลแยะกับแจ๊ะหรอไม่ใช่แยะ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 แห่งเดียวอีกคนไม่รู้เขาอีกคนนึงเขาโทรตามด้วยชื่อว่าสิงโตนำจับอ่ะครับที่เขาโทรชื่อเนี่ยผมได้ยินเต็มๆเลยแล้วเขาก็บอกผมโตน้ำจากผมรู้ว่าใช่ครับแบ๊ครับสารวัตรแบ๊ป่ะครับสารวัตรแบ๊แบ๊สารวัตรแบ๊อีกคนนึงบอกแจ๊อีกคนนึงแยะเอาคนไหนแบ๊ครับอันนี้คนเนี่ยน่ะคนเนี่ยน่าจะเป็นแบ๊เนี่ยครับคนเนี่ยคนนอนอยู่เหรอครับคนนอนกำลังมีไวรัลเลยเฮ้ยเกียร์ชื่ออะไรนะแยะป่ะชื่อแยะครับแยะแยะครับแยะครับแยะใช่ครับแล้วก็คุณแยะเนี่ยเขาบอกว่าเขาโทรตามผู้กองเนี่ยสิงโตนำจับแล้วเขาเดินเขาก็โผล่มาไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรสวัสดีครับคุณแย่สวัสดีครับแย่นอนอยู่แย่นอนอยู่ยุบแย่นอนอยู่แล้วเขาตอบไปนะไปดีนะอันนี้สิงโตใช่ไหมสิงโตนำจับครับสิงโตนำจับเอาใหม่เอาใหม่สิเรียบร้อยไปก่อนเอาใหม่ชื่อเรียบร้อยติดคุกเอาเขาขึ้นมาก่อนไหมครับใช่ครับต้องรอหมอมาครับต้องรอหมอมาติดคุกครับอันนี้คุณสิงโตนำจับเป็นทำอาชีพอะไรหรอครับอันนี้คุณสิงโตน้ำเป็นหน่วยนักสืบนครบาลครับนักสืบนครบาลอ๋อใช่ครับแต่อยู่ข้างหน้าเลยสมองเป็นอันนี้ของหน่วยงานไหนครับนักสืบนครบาลหน่วยงานตรวจค้นยาเสพติดครับเขาบอกว่าเขามาจากเมืองลอสซานโตสครับลอสซานโตสมีแก๊งไหมครับนักสืบบินครับไม่มีครับเป็นเจ้าหน้าที่ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับแบบได้ยินครับเต็มเลยนะครับได้ยินครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าอ้าว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 เล่นบิดรุ่นแล้วผมมีสิทธิ์ที่จะเรียกทนายนะครับทำอย่างเงี้ยได้ครับทนายนี่คืออะไรครับขัดแข้งขัดขากันเหรอขัดแข้งขัดขาใช่ไหมผมเป็นตำรวจครับสืบนครบาลสน.บางวิ่งเหลาครับผมสบายนะครับวางนะแต่ที่นี่มีสน.เดียวนะครับแล้วผมไปสืบนครบาลครับผมพูดข้อมูลเยอะไม่ได้ครับแต่มาจากสน.นะครับมีชื่อในวงการไหมครับไม่ครับพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเสียลูกคดีครับครับสวัสดีครับส่วนนี้หมวดถึงโตครับไปดีกว่าครับเราหน่วยงานเดียวกันนะมาปกติอันนี้ทางผบ.คุณยังไม่แจ้งมาใช่ไหมผมไม่แปลกใจปกติหน่วยงานที่สนวัดซิตี้นะครับคือจะสั่งแบบกายแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเช่นชุดตำรวจไงครับจะไม่ได้ใส่ชุดนักสืบแบบนี้นะก็ผมมาจากอีกเมืองนึงครับอันนี้ผมมาตามสืบคดีผู้ต้องหาโรคจิตกองขาวผู้หญิงครับแต่เมืองนี้ก็เป็นทำอาชีพเป็นนักสืบเหมือนกันเหรอครับไม่ทำอาชีพครับผมเป็นเจ้าหน้าที่สืบนครบาลเป็นเจ้าหน้าที่ครับมาจากเมืองลอสซานโตสสน.บางวิ่งเหลาครับมีบัตรเจ้าหน้าที่ไหมครับเขาข้ามเขียนมาด้วยนะเนี่ยใช่ครับสายสืบไม่พบกันครับเดี๋ยวไม่แล้วทำไมแบบว่าไม่ประสานพื้นที่สน.บางซิตี้มาครับทำไมแบบมาทำล่วงเกินมาเลยอย่างเงี้ยใช่ครับถือว่าพื้นที่มันก็ต้องรับรู้หรือเปล่าควรมีหนอนเปล่าควรมีหนอนส่วนหนึ่งครับแล้วก็ผมอยากได้ผลงานด้วยครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบอกพวกคุณเดี๋ยวพวกคุณเคลียร์ผลงานผมไปครับไม่บางทีมันทำงานมันก็ต้องแบบประสานงานช่วยกันนะครับแบบร่วมมือกันอ่ะเพราะเราคือหนึ่งเดียวครับผมขอไม่พูดอะไรอีกต่อไปเพื่อสารลูกคดีถ้าสูงที่ไปกันสองคนแล้วพี่โดนแบบว่าทำร้ายร่างกายขึ้นมาจะสู้กันไงครับแต่ถ้าไม่ขอตอบเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าสมมติคุณไม่ให้ปากคำเจ้าหน้าที่คือตอนแรกครับก็คุยเรื่องลูกคดีนะครับที่เขามาแจ้งผมครับเขามีหมายด้วยครับเรื่องคดีความอะไรครับแล้วพอเหมือนกับว่าคุยไปคุยมาสักพักนึงเหมือนเขาเอาอาวุธครับเขาก็ควักอาวุธขึ้นมาจะตีผมบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้เหรอครับเป็นสืบจะตีแบบว่าประชาชนหรือแก๊งอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับเขาบอกว่าเขาทำได้เขามีสิทธิ์
เดี๋ยวนี้แบบนั้นไม่มีแล้วนะครับอันนั้นยุคโบราณแล้วครับตำรวจแบบนั้นอ่ะไม่ยากครับคือถ้าสมมติคุณแย่กับคุณสิงโตนำจับไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่น่ะคุณแย่กับคุณสิงโตนำจับจะไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าที่นี่ตำรวจมีสน.เดียวครับคือสน.วัดซิตี้ไม่มีสายสืบนครบาลอะไรทั้งนั้นเลยครับเขาบอกว่าเบื้องต้นเขาบอกว่าเขามีทนายอืมใช่มั้ยครับคืออันนี้จะคุยกันที่ชั้นศาลเหรอครับไม่ตอบได้ครับแล้วว่าแต่ผมไม่ค่อยชินกับสน.ที่เนี่ยไม่ทราบว่ามันมีคดีอะไรบ้างหรอให้พี่ผมมาโดนนะขอทราบหนึ่งเลยนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะครับ 50,180 นาทีครับครับมันไม่ฟรีเบอร์คอยสิงโตครับมันชวนผมทำครับแต่เมื่อกี้ผมเริ่มมาด้วยกันนะและอันนี้พี่ที่สองที่คุยกันจะโดนให้ความเท็จทำไมพี่โยนให้ผมอย่างนี้อ่ะใครพี่มึงเดี๋ยวให้มึงเยอะก่อนบอกกันเลยว่าถ้าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ครับค่าปรับครึ่งนึงแล้วก็จำคุก5นาทีครับคืออย่างงี้ครับคืออย่างงี้ครับพี่ผมไม่คืออย่างงี้ครับคือทีละคนทีละคนผมเป็นตัวการคิดแผนผมไม่รู้เรื่องไม่ใช่น้องครับผมแต่งตัวทุกอย่างผมชื่อหยองครับผมอยู่แมนมินเฉยครับแล้วคนเนี้ยบอกว่าจะพาผมไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ให้เงินผมครับอันนี้ผมรู้แค่นี้จริงแต่ที่คุณพูดตอนแรกคุณไม่ได้พูดแบบนี้แสดงว่าคุณให้ความเท็จนะคุณแยะอีกหนึ่งกระทงครับอันนี้ถูกครับเท็จครับหนึ่งคดีร้อยถูกครับเรียบร้อยเรียบร้อยผมขอโทษครับพอดีผมดูอะไรเยอะไปหน่อยผมเลยอยากเป็นตำรวจบ้างครับนะปล่อยผมไม่เลยครับนะคือมันผิดกฎหมายนะครับการที่คุณทำแบบนี้คุณรู้ตัวหรือเปล่าครับคือแล้วมาขู่ผมด้วยครับจะตีผมด้วยอ่ะมันผมไม่โอเคมันไม่รับไม่ได้เลยครับคุณทำให้ประชาชนที่นี่หวาดกลัวนะเพราะว่าตำรวจที่นี่เขาไม่ขู่ประชาชนนะครับคือเขารักษาความสงบให้แก่ประชาชนนะครับอันนี้คุณทำภาพลักษณ์ตำรวจเสื่อมเสียเนี่ยกันด้วยใช่ไหมเมื่อกี้โอ้แล้วตอนแรกเขาขู่เลยนะครับผมถามว่าถ้าคดีอ่ะถ้าผมผิดจริงอ่ะผมต้องติดนานเท่าไหร่เขาบอกว่าก็ติดจนกว่าลูกออกมาก็โตแล้วอ่ะเขาบอกผมอย่างนี้ด้วยครับโอ้โหคือผมรู้เท่าไม่ถึงการครับนะแล้วก็ทำให้แบบโอ้มาเวรี่แล้วครับดูพอโดนจับก็รู้เท่าไม่ถึงการแล้วโอ้แต่เมื่อกี้คุณกำลังให้ความว่าคุณเป็นสายสืบจริงๆนะครับคุณไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้ก็นี่ไงผมแต่ละผมสารภาพแล้วไงมันผมเป็นฝีมือของเพื่อนน้องผมอ่ะสิงโตอ่ะผมไม่รู้เรื่องนะครับมันบอกไปดูอะไรมาสักอย่างนึงบอกให้พี่แต่งแบบนี้หน่อยผมก็เลยแต่งตามครับแค่นี้เองแล้วคุณสิงโตว่าไงบ้างครับคุณสิงโตสิงโตพูดไปดิคุณตำรวจดูความน่าจะเป็นเอานะครับครับเขาอะไรครับคือมันสมองเลยแต่คุณแย่เข้ามาคุณแย่พูดอยู่คนเดียวเลยนะครับคุณสิงโตยังไม่ทันได้ค่อยพูดอะไรนะครับอ๋อแต่ว่าคุณสิงโตที่ข้างๆที่จะมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับมีทั้งป้ายตำรวจแล้วก็ชัดเจนต้องเข็มขัดด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยผมมีไหมผมมีที่เหมือนหมดไหมผมก็เหมือนคนทั่วไปแต่คุณบอกถูกเป็นไงครับคุณแย้คุณพูดเองนะครับว่าคุณเป็นชุดสืบพูดของคุณแบบว่ามันไอ้เนี่ยเขาพูดไปเรื่อยครับแล้วอ่ะพูดไปเรื่อยก็คือการแอบอ้างครับผมมองผมเป็นคนหลอกคุณเชื่อไหมเชื่อครับโยมีคดีแอบอ้างเป็นอะไรครับผมไม่จะพูดแล้วครับไปเลยก็ได้ครับเฮ้ยอันนี้ต้องการทนายไหมครับเผื่อแบบไม่เครียดหลายอะไรจะทำกับผมสู้คดีเลยดิเฮียมึงไม่มีตรงไหนเป็นตำรวจเลยนะเว้ยคุณแย่บอกว่าคุณสิงโตเป็นคนมีพยานหลักฐานไหมครับหรือข้อความไหมมีไหมครับผมมีข้อความครับผมมีข้อความในโทรศัพท์ข้อความไหมครับใช่ครับมีคนส่งมาว่ามีคนแอบอ้างเป็นตำรวจเขาบอกเนี่ยครับก่อนที่ไปเรื่องนั้นชักชวนครับใครเป็นคนชวนครับตรงนี้มีหลักฐานพยานมีข้อความในโทรศัพท์ครับเขาเป็นคนส่งชวนผมคือคุณสิงโตนำจับมีหลักฐานใช่ไหมครับว่าคุณแย่เป็นคนชักชวนให้กระทำแบบนี้แหมคุณตำรวจครับคุณแย่มีไหมครับคุณแย่มีอะไรผมไม่ได้มือถือครับผมฮะเดี๋ยวมันดังแล้วผมซื้อไม่ใช่สิคุณตำรวจครับมันก็แบบนี่เฉยๆครับผมเล่นๆกันนะครับปล่อยพวกผมไปเถอะนะคือคุณมาที่สนวซิตี้แล้วคุณบอกหมอคุณเป็นหน่วยงานนะครับใช่ครับคุณพูดคุณพูดแล้วนะครับว่าคุณเป็นหน่วยงานคือคุณพูดเองนะครับไม่มีใครบอกให้คุณพูดเป็นแบบนี้นะอ๋อคือคุณแย้สารภาพเองนะว่าคุณแย้เป็นหน่วยงาน
ผมเป็นหน่วยงานแท็กซี่ครับผมมีรถอยู่เลยนะไปดูไหมพี่กาลาแต่บอกตอนแรกเข้ามาบอกว่าผมคือชุดสืบนครบาลมาหาอะไรสักอย่างนะครับใช่ครับแต่ที่นี่เราไม่มีแท็กซี่นะครับไม่มีแท็กซี่ฮะผมเป็นแบบเอกชนครับเปิดด้วยตัวเองครับผมมีรถนะจริงๆนะส่วนไอ้สายสืบนครบาลที่ผมพูดก็คือมันผิดกฎหมายนะครับคุณแยะคือตำรวจสนวัดซิตี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับครับแท็กซี่ได้ต้องจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนครับปีหน้าเลยนะส่งการบริการได้ครับแต่ว่าแต่ไม่น่าถึงลูกโตครับลักลอบเปิดครับเนี่ยที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปขู่ใครคนอื่นหรือเปล่านะครับเนี่ยไม่ได้ขู่ใครเลยครับผมแต่สบายใจได้ครับอันนี้ผมแบบจริงๆไงคือผมทำรายการกับน้องครับผมรายการกับน้องครับเนี่ยน้องชายผมไม่แน่ผมตั้งกล้องไว้แถวต้นไม้นะคือเขาขู่ผมครับถ้าผมไม่ทำ ถ้าผมไม่ทำ เขาบอกว่าให้ตีเหรียญออกแกงครับเอาโอ้ยโอ้โหนี่ข่มขู่อีกนะครับนี่ข่มขู่อีกนะโอ้โหแต่ว่ามีแก๊งน้องด้วยแสดงว่ามีแก๊งครับตอนแรกบอกเป็นหน่วยงานแต่ตอนนี้มีแก๊งมาทำให้ครับคุณแกเพื่อนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับน้องของผู้เรียนเลยครับเนี่ยเนื่องจากตอนแรกเป็นการแอบอ้างเป็นข้าราชการแล้วก็ยังโดนคดีไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับคุณแยะแก๊งที่หมายถึงเนี่ยนะครับแก๊งที่หมายถึงเนี่ยเป็นแก๊งที่แต่งตั้งในสมัยเรียนนะครับใช่ผมเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับมังกรเจ้าชู้ครับนั่นแหละเป็นแก๊งนั้นไม่ใช่แก๊งแบบอัตภัณฑ์ทั่วไปอะไรอย่างงี้ครับไม่ใช่ครับไม่ถึงขั้นต้องตีเหรียญเลยเหรอครับคุณใช่ครับคือถ้าตีเหรียญมันแต่ตีเหรียญมันคือในวอซิตี้นะครับใช่ครับคุณแยะตีเหรียญแต่ดูคุณแย้มเหมือนจะสับสนนะครับเหมือนจะพูดกลับไปกลับมานะครับอ๋อคือจริงๆแล้วมันก็แบบมันสติไม่ดีแกล้งบ้าเนี่ยมันจะหลุดไหมวะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเฉลยแล้วกันวันนี้มันแบบวันแบบเอพิลฟูลเดย์ครับผมเลยแบบว่ามาพูดเท็จอะไรเงี้ยให้ทุกคนฟังนะฮะใช่ครับซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายอ๋อใช่ครับไม่แต่ว่านี่นะกฎหมายเขาไม่ลงหรอกคนบ้าเอพิลฟูลเดย์จะไม่โดนนะคนบ้าเอพิลฟูลเดย์ผมแต่ว่าก็ต้องมีใบรับรองจากหมอใช่ครับใบรับรองไม่ใช่ใบรับประกันใบรับรองแพทย์ครับต้องให้แพทย์ต้องแบบให้แพทย์มาตรวจเช็คก่อนว่าบ้าจริงหรือเปล่าอันนี้ถูกครับต้องมีใบบ้านะคะเขาบ้าหรือเปล่าลองถามเขาก่อนเดี๋ยวดูแล้วแบบผมไม่ได้บ้าหรอกแต่ผมแบบเรียกว่าแบบเป็นจิตอ่อนๆ นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่แบบยังมีสติครบอยู่ใช่ไหมครับจิตอ่อนจิตตัวว่าไงครับอันนี้มาด้วยกันผมยืนยันเลยเขาสติครบถ้วนมึงไม่ช่วยกูวะโอเคครับนี่เห็นไหมครับคุณพูดแล้วนะครับว่าตีเด็ดออกแก๊งคุณยืนยันอีกรอบนะครับดูครับแทนที่มึงจะช่วยกูถ้าไปมึงเจอกูแน่ตีแน่วันนี้มึงออกปีหน้าแน่นี่ยอมรับครึ่งหนึ่งไหมครับวันนี้ถ้ายอมรับนี้ลูกเกิดมาทันนะครับสารภาพคุณแจ๊สโดนจำคุกแค่5นาทีนะครับแล้วก็จะพักครึ่งหนึ่งอ๋อเท่าไหร่ครับผมทั้งหมดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้คุณตำรวจเอื้อทำเลยนะครับได้บ้างนะโดนเลยเหรอมีแอบอ้างเป็นหน่วยงานไม่เรียกทนายเลยเหรออย่างไรร่างกายทนายเหรอทนายไหมเดี๋ยวผมขอเบอร์ได้ไหมขอแบบปลดล็อกมือครับเดี๋ยวจะหาเบอร์ทนายก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขาเรียกทนายก่อนถ้าทนายคุณมาพอดีผมขอเรียกทนายบ้างนะครับค่ะผมเต็มที่ครับฮัลโหลผู้กองต้นกล้ามาทะเลาะอะไรดิผู้กองด้วยพี่เข้ามาหน่อยพี่เกิดเรื่องแล้วโดนเพิ่มนะครับนี่สอนเอาโดนเพิ่มนะขัดแข้งขัดขาพี่มาหน่อยอันนี้คุณกำลังโดมินเจ้าหน้าที่นะครับคือมันผิดกฎหมายนะครับคุณแย้ผู้ผิดครับผู้ผิดทนายมาร์คครับผมนั่นน่ะปลอกแขนชมพูครับปลอกแขนชมพูน่ะนั่นน่ะทนายผมครับตำรวจเหมือนกันน่ะนั่นน่ะได้ปลอกแขนด้วยพีทเบิกตัวเข้ามาดินั่นน่ะวิ่งไว้น่ะนั่นน่ะไหนผู้กองต้นกล้าอยู่ไหนเอาจริงๆนะดูเหมือนเขาจะเอาเลยนะดูเหมือนเขาไม่เอาทนายเอาเลยนะดูไปยิ้มมาเลยไปยิ้มมาเลยผมพูดเลยนะเขาอ่ะเป็นต้นคิดครับคนนั้นน่ะเป็นตำรวจในนี้จริงแล้วครับเนี่ยนั่นน่ะคือคุณจะบอกว่าตำรวจ
สั่งให้คุณทำแบบนี้เหรอครับคุณแย้นอกหน่วยงานคุณมีหนอนครับนั่นแหละที่เก่าหาเจ้าหน้าที่นะนี่เก่าหาแล้วทำให้สอนอแตกแยกอีกนะครับไอ้เหี้ยหลายโดนโดนนะครับอันนี้ดูหมิ่นเจ้าที่นะครับอันนี้ไอ้สมัยคดีนะเขาไม่เดินมานั่นน่ะเอาหลอกต้นกล้าเข้ามาก็ได้คือเขาชื่ออะไรนะครับคุณตำรวจคนนั้นคุณรู้ใช่ไหมคือถ้าเกิดนามแฝงที่เขาใช้งานผมมาชื่อต้นกล้าแต่จริงเขาชื่อมาร์คครับชื่อมาร์คมาร์คแดงเป็นตำรวจที่นี่แหละนั่นแหละขอแขนชมพูครับน่ะจริงไหมครับคุณสิงโตจริงไหมครับที่เขาเล่ามาอันนี้เป็นเรื่องจริงครับโอ้ก็คือเรียกผู้กองมาเองเนี่ยครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่นะว่างจะไปไหนนั่นเลยนั่นเลยนั่นน่ะนั่นน่ะนี่เหรอคนนี้เหรอนี่แหละนั่นน่ะครับหัวแดงอ่ะฮัลโหลครับคุณมาร์คครับผมคืออย่างนี้นะครับชื่อตรงด้วยมีคนแจ้งว่าคุณตำรวจมาร์คเนี่ยสั่งให้คุณแยะและคุณสิงโตนำจับแอบอ้างเป็นหน่วยงานจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับเรียบร้อยมึงอ้าวให้การเท็จอีกแล้วโกหกหน้าตายๆอย่างนี้ตำรวจปอซิตี้โกหกไม่ได้ครับคือตำรวจไม่สามารถโกหกได้ครับมันยังไงครับเรื่องมันยังไงครับคือเป็นอย่างนี้ครับคุณตำรวจมาร์คคือคุณแยะและคุณสิงโตน้ำจำครับคือเขามาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ถูกไหมเขาบอกว่าเขาเป็นนักสืบนครบาลมาสืบอะไรสักอย่างที่นี่นะครับคือเขาบอกว่าเขามาจากต่างประเทศและทีนี้พอสืบไปสืบมาเขาบอกว่าไม่ใช่ครับเขาล้อเล่นคืออย่างนี้เขาทั้งโกหกทั้งแอบอ้างแล้วก็ทั้งดูหมิ่นเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็อ้างว่าคุณมาร์คเป็นคนสั่งการทั้งหมดครับคือเขาบอกว่าคุณมาร์คเป็นหนอนในสน.วัดซิตี้ครับใส่ร้ายเจ้าที่สรุปใครเป็นทนายอ่ะสรุปใครเป็นทนายไม่มีหรอกหย่องนี่หย่องเรียกพี่มาทำอะไรให้พี่เป็นทนายให้หรอถ้าเป็นทนายต้องตำรวจก่อนนะพี่เป็นตำรวจแล้วสิพี่เลิกเป็นทนายแล้วเรียบร้อยนั่นก็ไม่มีทนายแล้วครับเฮ้ยอย่าแผ่วเฮ้ยอย่าแผ่วผมไม่รู้จะวักไปพูดอะไรแล้วครับนี่หย่องนี่ชื่อในวงการไหนครับเนี่ยไอ้นะครับหย่องนี่ชื่อในวงการไหนครับหย่องชื่อในวงการโลกใต้ดินครับผมเป็นรุ่นใหญ่ในโลกใต้ดินเหรอแล้วสรุปมีคนบังคับคุณให้ทำแบบนี้หรือเปล่าครับคุณแย้หรือว่าคุณเป็นคนทำเองและคิดเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งหมดครับคุณมีสิทธิ์ที่จะสารภาพนะคุณจะได้ลดโทษน้อยลงและโดนค่าปรับน้อยลงนะครับคิดเองทั้งหมดครับคิดเองน้องอ่ะน้องเองผมโดนบังคับครับเออครับโดนบังคับครับผมคือคุณแย่สารภาพใช่ไหมครับว่าคุณแย่บังคับคุณสิงโตทำจับให้ทำแบบนี้ครับแล้วคุณแย่ตั้งใจที่จะมาแอบอ้างเป็นหน่วยงานถูกไหมครับอยากแบบเดินไปจับคนอื่นบ้างครับพอดีผมดูหนังเยอะไปหน่อยครับแต่จริงก็ไม่ควรหรอกครับเลยไปจับพี่บางคุณหยองลองสัก6เดือนไหมไม่เป็นไรครับผมว่ามันไม่น่าเหมาะผมครับดูตรงๆแล้วลองไหมลองมาเป็นกับพี่ไม่เป็นไรครับพี่พี่บางครับเขาไปขู่ว่าไงบ้างครับก็ขู่ว่าถ้าแบบไม่ยอมรับเนี่ยคือเขาจะควักอาวุธตีผมด้วยครับจะควักไม้มาตีผมขู่ทำลายร่างกายใช่ครับนี่ยอมความไม่ได้นะอันนี้คดีอาญายอมความไม่ได้แบบนี้ครับล้อกันเล่นนะควักไม้เฉยครับผมไม่ตีใครอยู่แล้วครับแต่ว่าผมยังไม่ลงมือนะครับผมลงมือเนี่ยแค่ขู่ครับคุณใช่ผมเห็นยังไม่ได้ทำอะไรครับเขายังไม่ทำอะไรแล้วครับเขาไม่แต่บางเพลงฟังเสียงหรือเปล่าตกใจกลัวหรือเปล่าตกใจครับตอนนั้นมันเ้ามันอยู่ที่แบบกลางแจ้งไปโดนผวานะครับอันนี้หนักยอมความไม่ได้อาญานั้นถ้าเกิดจะห้ามผมข่มขู่เนี่ยผมขอคลิปเสียงได้ไหมที่ผมไปพูดข่มขู่มีหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยผมขอไม่รับคดีนี้นะอ๋อจะมีพยานครับพยานเหรอเกียร์ว่าไงครับพี่เกียร์ว่าไงพี่เนี่ยมึงจะรอดไม่รอดขึ้นอยู่คนนี้อ่ะน่าจะมีเอี่ยวน่าจะมีเอี่ยวประธานสภาไม่ไปแล้วเหรอไม่อะไรขึ้นอ่ะจะไปนะไปนะพี่ต่อหน่อยกูก็ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะสภาประธานสภาปวดเยี่ยวค่ะเปลี่ยนคน
พี่เกียร์แล้วพี่ล่าสุดเบลแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอผมว่าพี่เกียร์เขาน่าจะแบบเซนสลืออยู่ครับผมน่ากินแบบกินยาไปผมว่ายกไปเถอะครับพอดีข่มขู่เนี่ยไม่น่ามีหรอกครับไม่แต่ผู้เสียหายเขาแบบบอกเนี่ยครับเขาอาจจะเสียขวัญก็ได้ครับบางเทนเขาตอนนี้คือบางเทนเขาเหมือนเขาเสียขวัญโดนข่มขู่แล้วเมื่อกี้เขาเป็นคนพูดเองด้วยครับว่าเขายอมรับว่าเขาพูดแต่เขาแค่ไม่ได้ทำครับจำได้ไหมครับคุณหนุ่มที่เขาพูดเมื่อกี้เจตนาเขาชัดเจนไหมเทนตอนนั้นที่เขานั่นเจตนาชัดเจนใช่ไหมชัดเจนครับแต่เขาไม่ทำเขาแสดงว่ามีการไต่ตองก่อนด้วยการกระทำที่ผ่านการไต่ตองแสดงว่าตั้งใจจริงยอมความไม่ได้โอ้ถ้าขนาดนี้เอาเลยครับผมเอาไปเลยครับผมขู่เถียงแล้วครับเอาเลยครับผมหนวดเราคุยกันก่อนได้นะเรื่องเนี้ยอยากคุยกันเหรอเราอันนี้นะครับคดีข่มขู่ผมเอาข้ามขวัญก็ได้ครับผมขอเรียกข้ามขวัญก็ได้ครับมันจะได้จบพี่บางต้องการแบบว่าค่าทำขวัญเท่าไหร่ครับพี่บางต้องการเท่าไหร่ครับไม่เยอะครับไม่เยอะโอ้ไม่เยอะโชคดีครับเท่าไหร่ครับพี่2ล้านครับไปคุกดีกว่าเอาผมจับข้อมูลดีกว่าครับมาแต่รอเล่นครับรอเล่นครับเอาแค่หมื่นเดียวก็พอครับหมื่นเดียวพอได้ครับงั้นผมพอใจไว้ครับผมไม่ต่อรองเลยเหรอไกลเกียร์เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมกลัวมันจะงอกคือเพิ่มปีครับไปแล้วต่อรองอ่ะ 2,000 เนี้ยขอ 2,000 นะ 2,000 ได้ไหมครับพี่บังสาม 3,000 ได้ไหมครับ 3,000 2,500 5,000 ดีกว่าครับ 5,000 แล้วกันครับ 5,000 3,000 5,000 5,000 จบที่ 5,000 แล้วกันครับ 5,000 5,000 ครับ 5,000 5,000 แดกคุณบอกว่าในส่วนของข่มขู่ก็ขอไม่เอาความครับแต่ขอเงิน 5,000 ครับขอยอมจ่ายเปล่าอันนี้จ่ายเลยมั้ยครับจ่ายเลยครับผมขอโอนครับโอนเลยเหรอโอนเลยครับผมเออปล่อยมือพี่ก่อนนะครับเลขกระเป๋า1042ครับอันนี้คนละ 5,000 ใช่ไหมครับหรือ2คน 5,000 เอาแค่คนเดียวก็พอครับโอแล้วครับผมได้แล้วครับคุณตำรวจโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะปล่อยมือครับอย่าลืมไปเปลี่ยนชุดนะคะอย่าใส่ชุดนี้นะได้ครับไอ้พี่แอบอ้างเลยแอบอ้างเขาต้องโดนคดีแอบอ้างด้วยดิพี่อ๋อโอเคคดีต่อประชาชนอะจบแล้วคนนี้มีคนนี้มีคนนี้มีตราตำรวจคนนึงก็โดนพี่บางยอมความแล้วก็เหลือแค่ว่าทางตำรวจแล้วเอางี้ผมเห็นมันน่าสงสารคดีไอ้หยองอะค่าปรับเท่าไหร่มาใส่ที่ผมให้หมดโหจะดีเหรอครับพี่ผมเกรงใจจังเลยงั้นโอเคงั้นไม่เอาครับไม่เอางั้นใส่ที่มันเลยครับงั้นใส่ที่มันเลยครับงั้นใส่ค่าปรับที่มันเลยพี่ผมพูดอร่อยเฉยครับพี่ไม่เป็นไรมึงไม่เอานี่เกรงใจ2คนนะครับพี่เกียร์ก็คือมีขั้นต่ำ30นาทีอันเจล 65,000 2คนอุ้ยอ่ะไม่ใส่มันเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปใส่พี่เข้าไป2แต่ใครจะติดคุกครับพี่อันนี้เดี๋ยวผมติดคดีแดงครับพี่30นาทีไอ้นู่นครับไอ้นู่นต้องเป็น2คนครับพี่อย่างละคนครับอย่างละคนพี่เขาคุยกันเอางี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมให้พ่อบ้านลงไปบังไม่เอ้ยคุณกูโดนกระทำบังติดคุกแทนไม่กูโดนกระทำติดคุกแทนเอ้ยไม่ได้คดีนี้พ่อบ้านลงไปเชียร์แล้วต่อไม่เชียร์แล้วแล้วนั้นน่ะตำรวจสามารถให้ลงไปคุกเดี๋ยวผมจ่ายเองทำเป็นประโยชน์ไม่เอาเสียเวลากูไม่เอาไม่อะไรครับพี่มึงก็ให้ประโยชน์มึงไม่ให้สิงโตมันจับอ่ะติดอ่ะพี่เร็วไม่เอาเฮียโชว์พ่อบ้านหน่อยไม่เอาเคียงก่อนดีกว่าในแดนมันไม่ค่อยดีไม่เอาไม่ติดไม่เอาบังในแดนมีบำเพ็ญประโยชน์ไหมครับขอบำเพ็ญประโยชน์ได้ไหมมันออกคุกเป็นไปกอกน้ำอะไรเงี้ยครับมีไหมไม่มีครับตำรวจไม่ได้ใช้น้ำนี้ลูกความมีขวดน้ำพี่บังมีอะไรเสนอไหมเกี่ยวกับบำเพ็ญประโยชน์เพราะไม่เพราะคดีความมันยังไม่ได้ส่งผลต่อวงกว้างไงต่อประชาชนทั้งเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าดุลพินิจตำรวจบอกว่าให้มาเป็นประโยชน์เพื่อชดใช้ได้อันนี้ก็กำหนดโทษได้นะพี่ว่ามันก็ยังไม่ได้ร้ายแรงมากไม่ต้องติดคุกเราลองถามพี่บางมีอะไรเสนอไหมกล่องน้ำคนละ300ขวดเลยนะครับแมวง่ายไปต้องทรมานมันหน่อย
ผมว่าเอาให้เกียร์ให้เกียร์ดีกว่าครับให้เกียร์นี่ดีกว่าออกแก๊งฮะฮะออกแก๊งรับผิดชอบออกแก๊งฮะแล้วน้องผมครับไม่ต้องออกได้ไหมพี่อ๋อโอเคน้องไม่ออกมึงออกคนเดียวแต่มันเป็นประโยชน์ยังไงอะพี่เอ้าได้ประโยชน์นะเว้ยต่อสังคมหรอประโยชน์ยังไงครับพี่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นน่ะเขาแอบอ้างตำรวจเพราะนั้นการมันเป็นประโยชน์ต้องมาเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ใช่คุณตำรวจเพราะนั้นต้องเลือกอะไรที่มันแบบว่าเขาต้องเป็นประโยชน์ชดเชยต่อการอ้างกับตำรวจโอเคงั้นรู้เรื่องเป็นตำรวจปีครึ่งเดี๋ยวครับพี่ดีกว่าเอาไปโทษทีเมื่อกี้คิดอะไรในหัวไปหน่อยรู้ละฮัลโหลได้ยินเปล่าหูดับเปล่าได้ยินพี่ได้ยินให้หยองได้ทำการช่วยเหลือประชาชนโดยการเป็นแท็กซี่1วันเพราะมันบอกเป็นแท็กซี่นี่เออครับผมก็มีรถอยู่ครับอาชีพเก่าครับผมงั้นก็ไปเป็นแท็กซี่1วันข้อจำกัดในการเป็นแท็กซี่คือยังไงครับพี่รับส่งอย่างเดียวหรือใช้ซื้อของได้นู่นนี่นั่นคือยังไงครับพี่ก็ใช้ซื้อของได้ด้วยครับก็เป็นแก๊ปอะเอาง่ายๆเป็นแบบว่าเออเป็นสาธารณะแต่ได้เงินนะก็คิดค่าส่งตามระยะทางแต่ห้ามแบบว่าโอเวอร์ถ้าโอเวอร์นี้ตำรวจเอาเรื่องได้ใช่ไหมได้ครับพี่เราทำคดีเดิมเลยได้ครับได้ครับโอเคฮะทั้งคู่เลยเนาะเป็นแท็กซี่ทั้งคู่เลยใช่ไหมได้เลยครับทั้งคู่เลยก็ได้ครับพวกพี่ทั้งสองคนว่าไงได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยโอเคงั้นได้แล้วแต่พี่เกียร์แล้วพี่ทั้งสองคนไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะใช่ไปเปลี่ยนเป็นแท็กซี่ครับโชเฟอร์ครับหนึ่งวันครับหนึ่งวันแค่ลีนี้อ๋อลีเดียวใช่ไหมลีนี้อ๋อสามชั่วโมงเองถ้าเขากำหนดเป็นหัวไม่เกียร์เราช่วยประชาชนกี่หัวไหมกี่หัวไปไหมพอได้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับเป็นแก๊งเป็นอะไรได้หมดเลยหน่วยงานอะไรรับได้หมดเป็นแท็กซี่อ่ะเนาะไม่เกี่ยงอ่ะไม่เลือกลูกค้าถูกปะล่ะถูกครับผมกดมิเตอร์ไม่เลือกลูกค้าถูกไหมถูกครับนั่นแหละหูดับปะอ๋ออยู่ยังไงต่อครับโอเคครับเพราะพี่ไปเปลี่ยนชุดกันเลยเปลี่ยนชุดได้เลยครับครับผมขอบคุณตำรวจด้วยครับผมไปขอโทษที่สร้างความวุ่นวายครับหยองครับพี่ไม่ในไกด์มีก็ทำตัวดีให้ตำรวจเขาเห็นว่าเขาจะได้ไม่ต้องเอาเรื่องเอาความแล้วไปทำก่อคดีอะไรเนี่ยโอ้ปวดหัววะครับยังไงเนี่ยต้องเดินไปเนี่ยเปลี่ยนชุดขวามือไหมเนี่ยไปเปลี่ยนชุดเลยขวามือน่าสนอเป็นน่าจะต้องประกาศหรอมั้งไอ้หยกนี่มันสตรีมไปวะคนดูเอพี่จูนบอกว่าจะยิงพี่เบบี้อ่ะพี่จูนบอกจะยิงพี่เบบี้ไปไหนอ่ะเอ้ามันจะไปเบิกรถอ่ะดิมันไปเบิกรถแท็กซี่มันอ่ะชื่อช่องสติเดทวิทย์เหรอ